คลิปวันนี้ครับเราจะมาทำการ Unboxing เจ้าตัว Infinix Hot 10 S มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Infinix ที่มาพร้อมกับราคาไม่เกิน 5,000 บาทเตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่2มิถุนายนนี้ส่วนรายละเอียดภายในกล่องจะมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันในคลิปวันนี้ครับกับผมจุ๋ยมุลิอัพ Let's goสำหรับเจ้าตัว Infinix Hot 10 S รุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะเตรียมที่จะเปิดตัวในไทยนะครับในวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะโดยมือถือรุ่นนี้ครับก็ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับในราคาไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้นโดยตัวนี้ครับจะมีสโลแกนใหม่นะครับที่มาพร้อมกับเกม On Now เปิดเกมพร้อมลุยนั่นเองความพิเศษของมือถือรุ่นนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับในด้านของตัวกล่องของเขานะครับจะดูสวยงามนะครับไม่เหมือนใครเลยนะฮะเนื่องจากว่าตัวกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบ Limited Edition นะครับซึ่งทางInfinix เนี่ยได้ทำการคอลแลบนะครับกับเกม Mobile Legends นั่นเองตัวกล่องเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่า Infinix แล้วก็ Mobile Legends เนาะหน้ากล่องนะครับก็จะมีความสวยงามโดยการไล่เฉดสีต่างๆครับตัวละครของทางเกม Mobile Legends เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงหน้ากล่องเลยนะครับด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยนะครับ Legendary ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเขียนไว้ว่า Infinix นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการอันบ็อกซ์กันเลยนะครับอันนี้ก็ต้องสารภาพตามตรงนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมก็แอบเปิดกล่องมาแล้วนะครับแล้วก็แอบใช้งานมาแล้วสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมาเปิดกล่องพร้อมๆกับคุณผู้ชมไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะฮะเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับพระเอกของเราหรือว่าตัวเครื่องนั่นเองนะครับภายในกล่องนะครับเราก็จะเจอกับฐานรองเครื่องนะครับหยิบขึ้นมาพลิกกลับมานะครับเราก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะครับภายในฐานรองเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอกับตรงนี้ครับผมก็จะเป็นแบงค์นะครับรายละเอียดต่างๆคู่มือรับกันต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นธนบัตรนะครับคล้ายๆธนบัตรเนาะเป็น Welcome to Joy X Club นั่นเองนะครับซึ่ง Infinix เขาก็จะแถมมาให้นะฮะก็จะมีส่วนลดต่างๆเนาะตรงนี้นะครับเขาก็จะแถมฟิล์มมาให้เลยนะครับในกล่องนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่แถมมานั่นก็คือมีเคสกันกระแทกมาด้วยนะครับโดยเคสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเคสแบบแข็งนะฮะภายในฐานรองตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องเลยนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์จากทาง Infinix นะครับ5โวลต์2แอมป์ปกตินะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จครับยาวประมาณ8เมตรอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับซึ่งก็จะเป็นสาย USB 2.0 ปกตินั่นเองนะครับภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในด้านของพระเอกของเราหรือว่าตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเราได้มาเป็นสีดำนะครับหรือว่าชื่อสีของเขาจริงๆก็คือ95นะครับ Degree Black เนาะโดยตัว Infinix Hot 10S นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสี Heart of Ocean นะครับซึ่งก็จะเป็นสีน้ำทะเลสีถัดมาครับก็จะเป็นสี Morendic Green นะครับหรือว่าสีเขียวสีที่3ครับก็จะเป็นสีนี้นะครับ95นะครับ Degree Black หรือว่าสีดำแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสี7 Degree Purple หรือว่าสีม่วงนั่นเองนะครับโดยสีที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากตรงหลังตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเขียนไว้นะครับบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับ Infinix แล้วก็มี Mobile Legends อยู่ข้างๆเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือตัวเบื้องเทิมเลยนะครับนั่นก็คือเขียนว่า Legendary นะครับตรงกลางตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนกล้องเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองด้านการดีไซน์หน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity V Display นะครับหรือว่าแบบติ่งหยดน้ำตามที่เราคุ้นเคยกันบอกได้เลยว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้งานกันอยู่เป็นประจำนะครับโอเคการดีไซน์ภายนอกแล้วก็การจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะรับกับมือได้ดีนะครับการดีไซน์ภายนอกก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคภายในกันบ้างดีกว่านะครับคร่าวๆเนาะโดยมือถือรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.82 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD Plus เนาะค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาสูงถึง 90Hz ด้วยกันนะครับ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G85 Octa Core นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับบวกไปด้วยกับ2ล้านพิกเซลครับส่วนอีกเลนส์นึงเนี่ยก็จะเป็น AI Camera นั่นเองส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเนาะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมาถึง 6,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับบอกได้เลยว่าแบตอึดมากๆเลยเนาะในด้านของจุดเด่นมือถือรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าอันดับแรกเนี่ยก็ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยให้ค่า Refresh Rate หน้าจอมาถึง 90Hz ด้วยกันแถมขนาดจอใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะครับเอาจริงมือถือเรทราคานี้นะครับไม่ค่อยที่จะให้ค่า Refresh Rate มาเยอะสักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นมือถือรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะฮะอีกจุดนึงนะครับก็คือในด้านของ CPU ครับตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น MediaTek
Lineo G85 นะครับในเรทราคานี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์แล้วก็น่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับส่วนในด้านของจุดเด่นอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะมีในด้านของเรื่องกล้องครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังความละเอียดมาเยอะมากเลยนะครับ48ล้านพิกเซลแถมเขายังมีโหมดนะครับ Super Nightscape สามารถถ่ายตอนกลางคืนหรือว่าในที่แสงน้อยได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนั่นก็คือในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง 6,000 มิลลิแอมนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแรมนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่6 GB นะครับส่วนสตอเรจเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่128 GB นั่นเองเอาจริงนะครับในด้านของราคาเนี่ยผมคาดการไว้เฉยๆนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการจากผมเองนะครับคาดการไว้ว่าราคาเนี่ยน่าจะไม่เกิน 5,000 บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่ราคาจริงๆเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะเปิดตัวมาเท่าไหร่ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้ผู้ชมคิดเห็นว่ามือถือรุ่นนี้นะครับจะเปิดตัวมาในราคาเท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเตรียมที่จะวางจำหน่ายจริงๆนะครับเปิดตัววันที่2ก็จริงนะครับแต่ว่าจะวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับ Exclusive นะครับบน Lazada แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับและคุณผู้ชมครับสามารถติดตามนะครับคลิปรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับทางช่องเรานะครับของมือถือรุ่นนี้นะเป็นการรีวิวแบบจัดเต็มเลยนะครับเร็วๆนี้รอติดตามชมได้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าใครนะครับเตรียมที่จะรอนะครับรีวิวแบบจัดเต็มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะครับทายราคากันได้ว่ามือถือรุ่นนี้ควรจะราคาเท่าไหร่ดีนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ผมดรีมมอนิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคนนะฮะ See you again ละกัน